คือเป็นเรื่องของรุ่นน้องในคณะครับเป็นรุ่นน้องที่สนิทกันนะครับรู้จักกันมา4ปีแล้วแล้วเขาก็แบบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอาบน้ำอะครับเดี๋ยวๆโอเคผู้หญิงเอ้ยรุ่นน้องผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงครับผู้หญิงด้วยเหรอแล้วเวลาผมทำงานกับดึกๆเนี้ยแล้วผมขี้เกียจกลับหอเนี่ยผมก็ขอนอนที่ห้องน้องเขาแล้วเวลาที่คนเราเข้าไปอาบน้ำใช่ไหมพื้นห้องน้ำก็จะเปียกๆเปียกๆเปียกๆมันดูรู้คนอาบน้ำมันต้องรู้ดิผมก็เห็นเขาเข้าไปนะบอกเขาจะอาบน้ำมีเสียงน้ำไหมมีมีด้วยเหรอเข้าไปอาบน้ำประมาณ 2-3 นาทีอะพี่ไม่เหมือนครูตอนเด็กๆเลยว่ะเข้าไปเปิดน้ำจริงผมก็ถามเขาอาบน้ำจริงเปล่าเขาก็พูดแบบภูมิใจมากนะพี่ว่าแบบเขาไม่ต้องอาบน้ำเขาไม่อาบน้ำก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนสะอาดอยู่แล้วอ๋อเขามีตะกร้าในหัวเขาว่าเขาเป็นคนสะอาดใช่ก็มีแต่คนสกปรกเท่านั้นแหละที่ต้องอาบน้ำเจออีกแล้วแต่ตอนหลังๆเริ่มมีกลิ่นอับครับพอเขาร้อนเนี่ยแล้วเขาไม่อาบน้ำใช่ไหมก็แบบเขาก็เริ่มคันตามข้อพับอะพี่ตายแล้วเขาถึงจะคันทำไมไม่อาบล่ะคือผมก็ห่วงเขาไงพี่ว่าแบบเอ้ยมันเป็นห่วงพี่ชายเป็นห่วงคือผมรู้จักเขามา4ปีครับพี่แบบที่ผมรู้นะเขาอาบแค่4ครั้งอะพี่บ้าก็จะบ้าหรอคือมันเป็นแบบเรื่องที่เขาแบบบอกผมเองด้วยนะพี่ไม่ใช่ผมรู้เองนะคือเขาบอกผมเองแบบนี้เลยว่า4ปีที่ผ่านมาอาบไม่เกินเนี่ยประมาณ 4-5 ครั้งอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกนานๆจ้ะสักทีนึงพูดเล่นแล้วแหละไม่เล่นหรอกเพราะผู้หญิงมันจะมีวันนั้นของเดือนมันไม่อาบไม่ได้แต่ผู้หญิงไม่นี่ไงเขาถึงโทรมานี่ไงเมื่อกี้มีหลายข้อความใน YouTube เนี่ยบอกว่าพี่ตกใจอะไรกันครับคือมีคนอย่างเอเยอะมากนะเว้ยที่ไม่อาบน้ำอ่ะโบในสภาพอากาศ40องศาในเมืองไทยผมเคยเป็นคนไม่อาบน้ำตอนเช้าเพราะผมรู้สึกว่ากลางคืนกูจะไปสกปรกอะไรนักหนาวะปรากฏว่าฝีขึ้นจักแร้หลังจากนั้นกูอาบทุกวันเลยฝีลูกตัวเนี้ยไม่ผ่าแต่อันนี้ก็คือตอนเด็กๆไม่แปรงฟันนอนแล้วเป็นไงแต่เด็กสุดท้ายฟันผุก็โอเคก็กลับมาเป็นพอโตมันก็เรียนรู้ไงเอต้องเรียนรู้ว่าคันข้อพับเนี่ยมันเริ่มแล้วนะขอแล้วกันว่าใครก็ตามที่มีคนรู้จักที่ไม่อาบน้ำอยากรู้ว่าแชร์มาหน่อยเราขอให้คุณแชร์สายนี้หน่อยมาแข่งดีกว่าแข่งกันหน่อยคุณเคยเจอคนที่ไม่อาบน้ำสูงสุดติดต่อกันนานแค่ไหนวันสองวันก็ไม่ไหวเลยเอางี้ให้ลองพิมพ์หนูไหมเผื่อเราจะเจอเคสที่หนักกว่าเอก็เป็นได้ลองดูลองดูเอาจริงๆนะอันนี้ขอเลยบอกว่าเฮ้ยเคยรู้จักคนนี้จริงที่เขาไม่อาบเลยจริงๆแล้วเขายังใช้ชีวิตปกติโอเคนะแล้วเผื่ออาทิตย์หน้าจะได้มีเรื่องราวมาคุยกันนะคะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทร